ก็เข้าใจแหละ ว่ากลุ่มของเราเนี่ยมันยากนะครับโอ้โหล่าสุดโทมัสทูเคิลนะครับพูดปลอบใจนะครับบอกว่าแมนยูยังมองเป็นทีมใหญ่อยู่เสมอนะโทมัสทูเคิลครับกุนซือของบาเยิร์นยืนยันนะมองแมนยูเป็นทีมยักษ์ใหญ่แต่ที่ตกรอบแบบหลายคนไม่คาดคิดไว้เนี่ยก็เพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่ยากพร้อมแสดงความเห็นใจเอริกเทนฮากุนซือของคู่แข่งด้วยนะครับบาเยิร์นเนี่ยการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วแหละแต่ยังเต็มที่เพื่อแก้ตัวจากความพ่ายแพ้เกมลีกนัดล่าสุดที่โดนไป 5-1 นะครับและทำสำเร็จโดยคิงลี่โคมันส์ครับยิงประตูชัยนาทีที่71เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วชูเกอร์ได้สัมภาษณ์หลังเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเขาบอกว่าโปรดจำไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรยักษ์ใหญ่เมื่อเห็นการจับสลากคุณย่อมคาดหวังว่าแมนยูจะท้าชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มและได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมแต่จากประสบการณ์ที่ผมเจอบอกได้เลยว่าความจริงแล้วเราอยู่ในกลุ่มที่ยากมากตอนนี้อาจจะดูเหมือนเราเข้ารอบแบบสบายๆเพราะเก็บแต้มทิ้งห่างจากทีมอื่นแต่ทุกเกมล้วนสูสีและผลการแข่งขันก็เฉียดฉิวทั้งแมนยูกาลาตาซารายแล้วก็โคเปนเฮเกนต่างเป็นทีมที่กระหายชัยชนะและมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันบาเยิร์นเนี่ยต้องบอกว่าจบแบบไม่แพ้ด้วยคะแนน16แต้มครับมีลุ้นเสมอแค่โคเปนเฮเกนซึ่งเข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มด้วยและชูเคิลยังถูกถามเพิ่มเติมถึงความรู้สึกที่มีต่อเอริกเทนฮากชูเคิลบอกว่าแน่นอนผมเห็นใจเทนฮากนะเขาไม่มีตัวหลักหลายคนเลยในเกมสำคัญนั่นจะไม่ทีมขาดคาแรคเตอร์และคุณภาพคุณสามารถเห็นได้ถึงเรื่องเหล่านั้นและบางทีวันนี้พวกเขาอาจจะขาดขุมกำลังที่เปลี่ยนเกมจากมานั่งมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเทนฮากมีประสบการณ์พอจะผ่านไปได้เขารู้ดีว่าต้องทำอะไรและไม่ต้องการคำแนะนำหรือคนตบไหล่ให้กำลังใจแทบจะทุกครั้งที่ผมรู้สึกเห็นใจเพื่อนร่วมอาชีพแต่เราต้องพยายามเป็นผู้ชนะผมเองก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีนักเมื่อวันเสาร์และบางทีก็ทำให้คนรู้สึกเดียวดายในฐานะโค้ชอันนี้คือสิ่งที่โทมัสทูเคิลได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่บุกชนะแมนยู 1-0 เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากนะก็เห็นใจแมนยูรวมไปถึงเห็นใจเอริกเทนฮากด้วยแต่ก็ยังมองแมนยูเป็นทีมใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่โทมัสทูเคิลได้พูดไว้ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม